สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำเครื่องติ๊กเครื่องนี้นะครับยี่ห้อนี้นะไม่รู้ยี่ห้อไหนนะติ๊ก200นะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับเป็นระบบติ๊กอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะเชื่อมทูบได้ปกตินะครับไอ้ทูบเชื่อมนี่หรือว่าส่วนมากเนี่ยบางทีเราจะเรียกเป็นระบบ MMA นะครับซึ่งส่วนประกอบของเครื่องติ๊กนะครับเครื่องที่เป็นติ๊กหรือว่าเครื่องที่เป็น MMA เนี่ยเครื่องเชื่อมธรรมดาเชื่อมทูบนะครับแล้วก็เชื่อมแบบติ๊กเนี่ยตัวที่เหมือนกันก็คือว่าจะมีเมนบอร์ดข้างบนตรงนี้นะครับเป็นเมนบอร์ดนะอาจจะมีแผงตั้งหรืออาจจะไม่มีแผงตั้งก็ตามนะครับหน้าที่ของชุดนี้ก็คือผลิตความถี่ผลิตพันธุ์ผลิตไฟนะครับส่งไฟลงไปที่แผงกลางก็คือไดโอดชุดที่เหมือนกันนะครับแล้วแผงล่างสุดก็จะเป็นแผงที่จ่ายไฟ300ซึ่งตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าชุด300นี่อาจจะมีชุดติ๊กขึ้นมาเพิ่มตัวนี้ก็เป็นชุดติ๊กนะครับชุดนี้เป็นชุดไฮโวลต์นะที่จะเพิ่มระบบติ๊กขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานของเครื่องเชื่อมทุกเครื่องนะครับที่จะเป็นระบบติ๊กหรือว่าระบบ MMA เนี่ยจะต้องมีระบบ MMA มาเสมอมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะดัดแปลงให้เครื่องที่มีแต่ระบบติ๊กเนี่ยสามารถเชื่อม MMA ได้เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก่อนที่จะเชื่อมติ๊กได้เนี่ยระบบ MMA เนี่ยจะต้องทำงานก่อนก็คือจะต้องมีแรงดันไฟกระแสตรงนี้ออกไปที่หน้าตู้นะครับแต่ด้วยบางครั้งเขาตัดระบบ MMA ออกไม่ให้ใช้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาศึกษาวิธีการที่จะทำอย่างไรนะครับว่าเราจะสามารถแก้ไขดัดแปลงเครื่องติ๊กให้สามารถเชื่อมได้ปกติเชื่อมทูบนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหลักการทฤษฎีในกระดาษกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลงมือแก้ไขตัวระบบของเขานะครับให้เป็น2ระบบนะเราก็มาทำความเข้าใจในส่วนของระบบการทำงานของเขาคร่าวๆก่อนนะครับก็มีทั้งหมดอยู่3บอร์ดนะครับผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับบอร์ดแรกในชุด300โวลต์ DC นะครับชุดนี้ก็จะรับไฟ220โวลต์ AC แล้วเปลี่ยนให้เป็นไฟประมาณ300โวลต์ DC นะครับชุดนี้นะอันนี้เป็นวงจรทั่วไปนะครับทั่วไปที่เป็นเครื่องเชื่อมแบบ MMA ก่อนนะครับบอร์ดที่2ครับบอร์ดที่2นี่เป็นชุดเมนบอร์ดละกันนะครับเขียนอย่างนี้นะแล้วแต่เราจะเรียกนะครับเป็นเมนบอร์ดบอร์ดนี้ก็จะมีแผงตั้งมีแผงตั้งนะครับมี IGBT นะครับมีอะไรอีกมีไดร์นะครับมีไดร์ภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟก็จะเป็นอาจจะ12โวลต์24โวลต์อะไรก็ว่านไปนะครับ DC นะจากนั้นครับเราก็จะมีชุดที่3บอร์ดที่3ก็คือไดโอดแล้วก็หม้อแปลงนะครับผมเขียนไม่สวยนะชุดไฟ300นี่ก็จะส่งให้ที่บอร์ดหลักนะครับแล้วก็จะส่งมาจากบอร์ดจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งไฟเนี่ยมาให้กับไดโอดนะครับตามจำนวนของหม้อแปลงที่มีอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อผ่านหม้อแปลงผ่านไดโอดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะออกมาที่หน้าตู้นะครับออกมาที่หน้าตู้นะก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบเป็นไฟเชื่อมนั่นเองนะครับโดยประมาณนี้นะตรงนี้คือภาพรวมของเครื่องเชื่อมนะครับที่เป็นระบบ MMA นะผมเรียก MMA นะครับภาษาอังกฤษอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมเขาเรียก MMA กันนะครับก็คราวนี้ก็จะมีเครื่องเชื่อมแบบติ๊ก TIG แล้วกันนะติ๊กนะครับแบบติ๊กนี่ก็จะเพิ่มลูกเล่นขึ้นมาจาก MMA นะครับซึ่งทุกระบบเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะต้องทำไฟออกที่หน้าตู้ประมาณสักที่50จนถึง90โวลต์โดยประมาณนะครับอาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับเป็นโวลต์ DC นะครับก็ประมาณนี้นะคือจะเป็น MMA หรือจะเป็นติ๊กหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีไฟมีแรงดันออกมาที่หน้าตู้นี่ประมาณ50 40 50ถึง90โวลต์ตามที่เขาจะออกแบบมานะครับซึ่งถ้าเป็นระบบติ๊กครับคราวนี้ถ้าเป็นระบบติ๊กก็จะมีเพิ่มมาอีก1วงจรนะครับซึ่ง1วงจรเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะรวมกันอยู่ในแผงล่างแผงตัวนี้นะครับแผงตัวนี้นะก็ผมก็จะเขียนแยกออกมาอันนี้ผมเรียกว่าเป็นระบบติ๊กแล้วกันระบบติ๊กนะครับ
ระบบติ๊กตัวนี้ครับเขาก็จะรับไฟมาจากไหนคราวนี้บางรุ่นนะครับบางรุ่นเนี่ยก็จะรับไฟชุดนี้แหละครับรับไฟตัวเนี้ยที่ส่งลงมาที่หม้อแปลงเนี่ยที่ได้ไอ้ที่ไดโอดในชุดกลางเนี่ยครับก็ส่งมาส่งมาประมาณนี้นะครับส่งมาเพื่อให้ชุดติ๊กนี่ทำงานพอชุดติ๊กนี่ทำงานเสร็จเขาก็จะมีในวงจรของเขาก็จะส่งมาเข้าที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาส่งผ่านอะไรยังไงนะครับทำให้กระแสหน้าตู้นี่มันแรงขึ้นนะครับไฟนี่มีความแรงขึ้นหรืออีกระบบหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเอาไฟจากตรงนี้เลยครับเอาไฟจากหน้าตู้ตรงนี้นะครับส่งย้อนกลับขึ้นมาให้กับระบบติ๊กนี้อีกทีนึงแล้วก็ส่งออกมาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอินพุตนะเขียนลักษณะนี้อินพุตคือเข้านะครับอันนี้คือเอาท์พุตออกแล้วกันนะครับซึ่งชุดนี้ครับชุดติ๊กเนี่ยก็จะมีการสั่งงานมีสวิตช์มีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ระบบของเขานะครับรู้ระบบของเขาว่าเราจะสั่งให้เขาทำงานยังไงโดยปกติเนี่ยก็จะสั่งผ่านรีเลย์1ตัวนะครับหรือว่าทำเป็นสวิตช์ลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะทำเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์ที่อยู่ในตัวติ๊กของเขานี่แหละก็ทำเป็นรีเลย์เป็นอะไรเพื่อสั่งให้มาเปิดรีเลย์นะครับเวลาที่เราหน้าเครื่องคราวนี้หน้าเครื่องเขาก็จะมีสวิตช์อีก1ตัวครับสวิตช์เล็กๆตรงนี้นะครับที่เราจิ้มเข้าไปนี่หรือไม่ก็มีสายติ๊กต่อเพิ่มเขาจะสั่งให้ตัวนี้ทำงานให้ระบบติ๊กนี้ทำงานนะครับระบบติ๊กเนี่ยจะสั่งให้ชุดนี้ทำงานยังไงก็คือเขาก็จะส่งคำสั่งเนี่ยให้มาให้แผงตัวนี้ทำงานให้แผงตั้งนะครับให้แผงตั้งซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในชุดของแผงตั้งอีกทีนึงนะครับก็ละเอียดลึกลงไปในส่วนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวจริงกันนะครับเพราะว่าอธิบายกันไปนี่ก็น่าจะเข้าใจยากกันอยู่นะครับอ่ะตัวนี้บอร์ดบนนะครับเงื่อนไขทุกอย่างนี่จะอยู่ตัวที่บอร์ดบนก่อนนะครับถ้าเป็นติ๊กนะครับถ้าเป็นติ๊กมาเลยเนี่ยถ้าออกแบบมาสําหรับติ๊กเลยเนี่ยส่วนมากเราจะมองเห็นตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นจัมเปอร์ก็คือจุดนี้ครับจุดนี้จะมีไฟต่อมาจากขา8นะครับขา8ของ ICSG 3525ออกมาที่ประมาณ 4.8 โวลต์ครับแล้วจากนั้นเขาก็จะต่อผ่านจัมเปอร์ตรงนี้มาแล้วจัมมาที่ตัวสีเหลืองสายสีเหลืองเส้นนี้ครับสายสีเหลืองเส้นนี้ก็จะลงไปที่บอร์ดข้างล่างก็คือบอร์ดติ๊กนี่เองนะครับบอร์ดนี้เขาก็จะมีวงจรครับถ้าเราไม่สั่งให้ทำงานเนี่ยก็คือว่า FG 3525เนี่ยจะมีไฟที่ขา8เป็นขาซอฟต์สตาร์ทครับขานี้จะมีไฟออกมาตลอดถ้ามีก็หมายความว่ามีพันออกมาเขาก็จะดึงไฟขานี้ลงกล่าวครับดึงไฟขานี้ลงกล่าวไปเลยถ้าเราจะสั่งให้ติ๊กทำงานเราจะทำยังไงเราก็ช็อตหน้าตู้ตรงนี้ครับช็อตหน้าตู้ตรงนี้พอช็อตเข้าไปเสร็จเนี่ยก็จะมีตัวทรานซิสเตอร์เล็ก2ตัวอยู่นะครับพอ2ตัวนี้ทำงานเสร็จเขาก็ไม่สั่งให้ขา8ลงกล่าวครับไอตัวเหลืองนี่ลงกล่าวเท่านั้นเองตามระบบนะครับพอเราช็อตหน้าตู้เสร็จไอ้ไฟเส้นสีเหลืองนี่ก็จะไม่ถูกดึงลงกาวไฟ 4.8 โวลต์ที่มาจาก SG 3525ก็ไม่หายครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำงานพอทำงานเสร็จคราวนี้พอทำงานเสร็จก็เข้ากระบวนการเดิมก็จะมีไฟส่งผ่านตัวนี้ลงมาแล้วออกไปที่หน้าตู้พอออกไปที่หน้าตู้ครับรุ่นนี้เขาจะมีป้อนกลับเขาจะเอาชุดนี้ครับไอ้3เส้นนี้เลยครับไอ้3เส้นนี้เลยเอาไฟบวกไฟลบนั่นเองครับเอาไฟบวกไฟลบหน้าตู้ครับป้อนเข้าแผงติ๊กครับเข้าแผงติ๊กผ่านตรงนี้นะเนี่ยผ่านชุดนี้ครับผมไล่วงจรแล้วก็คือไฟบวกกับลบหน้าตู้ครับแต่เขาทำมา3เส้นเขาทำเป็นลักษณะเป็นสวิตช์มาอันนี้คือกราวครับเขาทำกราวให้ครบกันเท่านั้นเองแล้วก็สีดำนี่เป็นบวกครับบวกประมาณสัก40กว่าโวลต์ครับเงื่อนไขของระบบติ๊กเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือถ้ามีไฟป้อนเข้าไปในระบบเขาเนี่ยเขาก็จะทำไฟแรงสูงออกมาเลยครับอาร์คออกมาเลยก็เดี๋ยวเรามาทดลองกันดูครับคราวนี้ก็จะต่อจริงแล้วก็ทดลองกันไปด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูตัวจริงกันนะครับระบบที่มาเดิมๆของเขานะก็คือตรงนี้นะครับถ้าเรามองเห็นตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะหยดตะกั่วลงมานะครับเขาจะจับช็อตกันนะครับ
พอช็อตกันก็คือจะมีไฟวิ่งไปที่สายสีเหลืองๆนะครับสายสีเหลืองเส้นที่ผมว่านะเส้นนี้นะแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าเอาตรงนี้ออกเอาตรงนี้ออกเลยนี่เครื่องจะทำงานไหมเครื่องจะทำงานเลยครับก็จะมีระบบติ๊กก็จะทำงานทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะเปิดไฟนะครับเปิดไฟสักพักหนึ่ง3 2 1นี่ครับเครื่องติ๊กจะทำงานเลยนะครับระบบติ๊กจะทำงานเลยเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ระบบติ๊กทำงานก็แสดงว่า MMA ทำงานนะครับMMA ทำงานเราก็ไม่ต้องช็อตตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับถ้าผมช็อตคราวนี้ถ้าผมช็อตนะช็อตให้กลับมาเป็นระบบเดิมนะครับเราถ้าใครอยากทดลองทำเราก็ต้องค่อยๆปลดทีละชุดทีละชุดไล่ดูนะครับตอนนี้ผมช็อตทุกอย่างกลับมาเป็นระบบเดิมนะตอนนี้ระบบเดิมนะครับเปิดเครื่องนะเปิดปั๊บเครื่องก็ปกติครับก็มีพันออกระบบติ๊กก็ไม่ทำงานเดี๋ยวฟังเสียงลองดูนะผมเปิดนะ3 2 1ระบบติ๊กก็ไม่ทำงานอะไรนะครับไม่มีการอาร์คอะไรนะโอเคนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่1ก็คือเราปลดสายเส้นนี้ออกนะครับปลดออกเลยปลดออกนะครับเอาตัวกั่วที่อยู่ตรงนี้ออกพอออกปั๊บเครื่องจะทำงานตลอดพอออกเครื่องจะทำงานตลอดนะเปิดนะครับ3 2 1จะอาร์คตลอดนะทำงานตลอดนะครับจากนั้นครับพอเครื่องทำงานเสร็จแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นพอเครื่องทำงานเสร็จเขาก็จะมีไฟวิ่งมาที่สายสีดำเป็นขั้วบวกครับสายสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยเขาจะเป็นกราวก็คล้ายๆว่าเขาต่อเป็นสวิตช์มานะครับตรงนี้นะเนี่ยที่ผมตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตัดสายสีแดงออก1เส้นครับไม่ให้เขาครบวงจรกับสีน้ำเงินเท่านั้นเองตัดตรงนี้ออกมองง่ายๆว่าตรงนี้เป็นแค่ขั้วบวกกับขั้วลบครับเราตัดขั้วลบออกเท่านั้นเองไม่ครบวงจรเราไม่ต้องตัดขั้วบวกนะครับเพราะว่าตัดขั้วบวกกระแสมันจะสูงกระสูงมากเราก็จะใส่สวิตช์ตรงนี้ผมก็จะตัดเส้นนี้ครับตัดเส้นนี้ถ้าเป็นอีกบางรุ่นนี่บางรุ่นมันจะเป็นคำสั่งมาเปิดรีเลย์ครับเราก็ตัดต่อรีเลย์เท่านั้นเองแต่รุ่นนี้เป็นไฟหลักเลยครับเป็นไฟมาเลยเขาไม่มีรีเลย์ครับไฟเขาเท่าไหร่ไฟหน้าเครื่องออกเท่าไหร่ก็ยิงตุ้มเข้ามาตรงนี้เลยครับเขาก็ไปตัดต่อระบบอื่นเอาอ่ะคราวนี้ผมจะเอาสายเส้นนี้ออกนะครับเอาออกแล้วนะเอาออกเสร็จไอ้2เส้นนี้ไม่ต่อกันครับน้ำเงินกับแดงนี่ไม่ต่อถึงกันผมตัดเส้นสีแดงเป็นสวิตช์เท่านั้นเองนะครับอ่ะคราวนี้เปิดปั๊บตรงนี้ปกติถ้าไม่ตัดสายเส้นนี้ออกนะครับติ๊กก็จะทำงานเลยนะครับอ่ะลองดูนะคราวนี้ติ๊กทำงานไหมผมเปิดแล้วนะ3 2 1นะครับติ๊กไม่ทำนะระบบติ๊กไม่ทำครับระบบติ๊กไม่ทำถ้าต่อระบบนี้เข้าไปครับนี่ครับติ๊กทำงานเลยน่าจะได้พอยินเสียงนะนะครับติ๊กทำงานนะเพราะฉะนั้นคีย์หลักอยู่ตรงนี้ครับคือ1ทำสวิตช์ตรงนี้2ทำสวิตช์ตรงนี้เราก็เอาสวิตช์ตรงนี้มาครับเราก็ทำโยกขึ้นมาเท่านั้นเองก็โยก1ครั้งก็ช็อตตัวนี้แล้วก็เปิดตัวนี้เท่านั้นเองนะครับตามระบบนะก็มันทำไม่ยากแต่ว่าอธิบายให้เข้าใจกันไม่แน่ใจว่าทุกท่านที่ดูนี่จะเข้าใจไหมตรงนี้อธิบายยากนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ย1เราปลดชุดนี้ออกนะครับปลดออกปั๊บเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติทำเลยนะครับพอทำเสร็จเขาจะส่งไฟมาที่สายสีแดงสายสีดำนะครับส่วน2เส้นนี้เขาเป็นสวิตช์ครับเราตัดออกเส้นหนึ่งถ้าเราดึงออกเส้นหนึ่งเขาก็ไม่ทำงานแล้วเราก็ทำสวิตช์ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อกันนะครับมาดูผลงานนะครับคราวนี้นะจุดหลักของตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ปกติเขาก็จะเชื่อมตัวกั่วติดกันมานะเราก็มาผ่านสวิตช์ซะนะครับก็มาผ่านสวิตช์ตัวนี้นะครับก็พูดง่ายว่าถ้าเราจะใช้ MMA นี่เราก็ตัดออกไม่ให้ตัวนี้เขาต่อกันนะครับแล้วเราก็ตัดตัวนี้ออกคราวนี้ตัดสีแดงออกไม่ให้เขาต่อกันนะครับเราก็ใส่สวิตช์ซะนะครับนี่นะสวิตช์พอกดลงตรงนี้นะครับกดลงปั๊บเนี่ยก็สี2เส้นนี้แดงกับแดงเนี่ยก็จะถูกตัดการทำงานนะครับชุดนี้ก็ตัดการทำงานเท่านั้นเองแต่พอเราโยกสวิตช์ขึ้นพอโยกสวิตช์ขึ้นนะครับโยกสวิตช์ขึ้นเนี่ยเขาก็จะต่อ
สีแดงก็จะต่อแล้วก็สีน้ำเงินก็ต่อเท่านั้นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็คงไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าจุดหลักๆนี่เราต้องตรวจสอบให้ดีว่าบอร์ดแต่ละบอร์ดเขาออกแบบยังไงมานะครับบางรุ่นเนี่ยอาจจะตัดการทำงานที่รีเลย์นะครับก็ตัดรีเลย์ไม่รีเลย์ทำงานแต่ชุดรุ่นนี้เขาไม่มีรีเลย์นะครับเขาเป็นไฟหลักเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ตัดกราวเราจะไม่ตัดบวกนะครับไฟบวกเราไม่ตัดนะเพราะว่าสวิตช์เราเนี่ยกระแสเขาได้แค่ไม่กี่แอมป์นะครับเล็กๆเราก็ตัดกราวแทนนะครับก็ไม่เข้าทำงานเท่านั้นเองนะครับแล้วตรงนี้เราก็ตัดการทำงานซะพอตัดเสร็จเนี่ยบอร์ดเขาก็ทำงานเลยครับถ้าเราดึงสายสองเส้นนี้ออกบอร์ดก็ทำงานแต่คราวนี้เวลาที่ระบบติ๊กทำงานเขาจะเชื่อมไว้พอเชื่อมไว้เสร็จเขาก็จะมีสวิตช์อยู่หน้าตู้ตัวนี้นะครับมาตัดการทำงานมาต่อให้ทำงานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูครับเขายังไงดีเดี๋ยวต้องลองเครื่องลงหน่อยนะครับน่าจะพอมองเห็นเนาะนี่ครับลองดูนะเปิดนะครับ3 2 1อ่ะเปิดเรียบร้อยเสร็จแล้วตอนนี้ MMA ทำงานเรียบร้อยนะครับก็ไฟติดนะไฟหน้าเครื่องติดตรงนี้นะครับน่าจะพอมองเห็นนะก็เรากดสวิตช์ครับคราวนี้ให้ติ๊กทำงานครับกดปึ๊ดMMA ก็จะดับก็จะกลับมาที่ระบบเดิมนะครับตอนนี้ MMA หยุดการทำงานแล้วก็เราก็จะช็อตหน้าตู้ครับคราวนี้ก็จะมีตัวนี้ช็อตหน้าตู้นะลองดูนะครับ3 2 1ครับทำงานแล้วนะโอเคเรียบร้อยเราก็ตัดครับตัดให้เป็น MMA ปั๊บตัดปั๊บ MMA นี่จะออกทันทีเลยนะครับบอร์ดเขาจะทำงานทันทีก็โอเคเดี๋ยวประกอบให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ประกอบเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ใส่สายนะครับแล้วก็ต่อสวิตช์เจาะอะไรเรียบร้อยนะครับก็หลักๆก็เท่านี้เองนะครับอธิบายยากนะครับแต่ว่าเวลาทำก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับรอบนี้ยังไงสงสัยยังไงก็สอบถามเข้ามานะครับผมก็พยายามอธิบายก็ชุดนี้มากับบอร์ดเขาก็อย่างที่บอกนะครับเขาก็จะหยดตะกั่วเข้ามานะครับก็จับช็อตไว้เท่านั้นเองคือจับช็อตให้ระบบเขาทำงานปกตินะครับแล้วเขาก็ทำสวิตช์หน้าตู้อีกรอบนึงสวิตช์หน้าตู้ซ้อนเข้ามาเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะเป็นเคอร์เรนต์เซนเซอร์นะครับก็ชุดนี้ชุดเคอร์เรนต์เซนเซอร์นะครับก็ถ้าเราจะตัดระบบติ๊กเราก็ตัดเส้นนึงนะครับสายสีแดงกับน้ำเงินเนี่ยก็เป็นกราวเขาต่อครบจากระบบจากแผงบนนะครับให้ครบวงจรเท่านั้นเองเราตัดออกเขาก็ทำงานไม่ได้แล้วนะครับก็อีกด้านหนึ่งคราวนี้เราก็มาทดสอบระบบติ๊กกันนะครับว่าจะทำงานได้ไหมด้านนี้นะครับมาดูด้านนี้กันด้านนี้เป็นระบบติ๊กเขาอยู่เขาจะมีไฟอาร์คอยู่จุดนี้นะครับก็เปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะพอเปิดเสร็จชุด MMA ก็จะทำงานนะครับก็อยู่ที่สวิตช์ของเราว่าเราจะตั้งให้ทำหรือไม่ทำนะตัวนี้นะครับอันนี้คือ MMA นะเดี๋ยวผมเปิดหลอดไฟอีกหนึ่งหลอดนะครับอันนี้ผมกดให้ติ๊กทำงานพอกดที่ติ๊กทำงานเขากลับมาระบบเดิมก็คือติ๊กจะยังไม่ทำงานจนกว่าเราจะช็อตหน้าตู้นะครับพอเรากดมาที่ MMA คราวนี้หน้าตู้นะครับปึ๊กเข้ามาก็มีไฟ MMA ออกปกตินะครับคราวนี้เราก็จะลองให้ติ๊กทำงานครับระบบติ๊กทำงานไหมเราก็ช็อตที่หน้าตู้นะครับ3 2 1ก็ทำนะครับ3 2 1พอเรากดมาที่ MMA ครับกดที่ MMA ก็ใช้งานได้นะครับก็โอเคครับถือว่ารอบนี้ก็ทำสำเร็จไปนะครับก็จริงๆอาการของเครื่องนี้ก็มาด้วยอาการติด OC ก็คือผมเปิดครั้งแรกนี่ระเบิดตุ้มเลยนะครับน่าจะเป็นคลิปแรกก่อนนะผมคงจะทำคลิปต่อเนื่องกันมานะครับระเบิดตุ้มเลยมีตัวช็อตเสร็จก็ติด OC แล้วเจ้าของก็บอกว่าให้ทำเป็นระบบ2ระบบให้ด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องพิจารณานะครับพิจารณาว่าระบบเขามายังไงบางรุ่นนะครับบางรุ่นจะมีไฟลงมาจากจุดนี้นะครับจะมี C อีกชุดนึงต่อลงมานะครับต่อลงมาแผงล่างนะครับพอมาแผงล่างเสร็จเขาก็จะมีรีเลย์ครับมีรีเลย์แล้วก็ตัดการทำงานที่รีเลย์เท่านั้นเองไม่ให้ไฟเขาต่อเข้าระบบนะครับ
เพราะว่าติ๊กนี่เขาไม่มีความซับซ้อนมากก็คือถ้าไฟเข้าเขาทำงานทันทีครับเขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเอาไฟเข้าปั๊บเขามีไฮโวลต์ออกเขาก็มีไฮโวลต์ทำงานเลยนะครับก็คงต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับอาจจะงงๆนะครับเพราะว่าผมก็พยายามจะอธิบายอยู่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็ระบบเข้ามาของเขาอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามมานะครับวันนี้ก็ต้องสวัสดีนะครับคงไม่ได้เชื่อมให้ดูนะครับเพราะว่าสายเชื่อมผมไม่มีเลยทั้ง2คลิปเลยไม่มีสายเชื่อมรุ่นนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ